ครับสวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมมานาสตอรี่นี่ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนหน้าบ้านลุงเหี่ยวครับตอนนี้2:55 น.เอ้าอยู่อบต.มาครับนายกอบต.มามีอะไรครับมาแจ้งข่าวอะไรเนาะตอนกลางค่ำกลางคืนเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับนี่ฮะนั่งอยู่หน้าบ้านนี่ฉันจะหาวิธีที่จะส่งไอ้เสียงเนี่ยมาให้แกฉันก็ทำให้ปิ่นกูอย่าปูติอย่าปูมันรักกว่าขันห้าเกศเนาะขันเป็นอันนี้ขันแต่ก็จะมาทำขันห้าทำเลยเฮ้ยมันก็นอนนู้นช่องหยอลูกอีสานนะครับคือว่าลุงดอนนะครับจะส่งคลิปวิดีโอคลิปเสียงมาให้กับลุงเหี่ยวฟังแต่ว่าส่งมาอาจจะไม่เข้าใจเทคโนโลยีส่งไม่ได้หรือไงแกก็เลยวิ่งขึ้นมาแล้วก็มาเปิดเสียงให้พวกเราฟังเสียงนี้เป็นเสียงเดียวกับที่เสียงน้องวาวน้องขายผลไม้น้องวาวน้องวาวน้องแม่ค้ารับซื้อผลไม้น้องวานะครับน้องวาวว้าวว้าวพี่อย่าร้อนขนาดนั้นดิพี่โอ๋เราจะไปเราจะไปพูดชื่อเขาดิเพราะว่าเขายังไม่มั่นใจเขาฟ้องเราได้ดิเนี่ยพลาดมาใช่ไหมฟ้องจะเละกับเสียงว่าดีดีไหมเสียงเรียกมันไม่เป็นเสียงเรียกมันไม่เป็นชื่อมันไม่นัดแล้วทำไมไอ้เบอร์ที่เราบันทึกชื่อก็คือเป็นเสียงของน้องไข่ผลไม้น้องครับเนาะน้องซื้อบอกไฟน้องซื้อบอกไฟน้องซื้อมาไฟน้องที่มาซื้อผลไม้มาซื้อบอกไฟมันไม่โทรหามันแกไม่ดังเท่าฉันแกไม่ดังเท่าฉันคลิปแกไม่ใช่ใยกุหลาบนี่เราเห็นดังนะไอ้กุหลาบนี่ดังนะพี่ก็ได้ยินตอนโอ้โหดังสมัยพี่อยู่จกไอ้น้องจอกแล้วพี่มาลากไอ้อ้อยเท่านี้ครับพี่รอมาลากอ้อยเท่านี้ผมไม่กลัวผีแต่ก็ไม่อยากเห็นผีก็คุยกันไม่รู้เรื่องผมก็คุยไม่รู้เรื่องเหมือนกันครับอย่ามาเลยครับผมผมไม่กลัวผีหรอกกลัวคือเดินไงเพราะฉันมืดมันมองไม่เห็นกันนี่นะยูทูบเบอร์ทั้งหลายถ้าคนต่างถิ่นเข้าไปผีจะดุอะไรขนาดไหนก็ช่างมันไม่หลอกเรามึงไม่รู้ใช่กันใช่จริงมึงไม่เชื่อพ่อหรอกนี่ฮะบอกสูตรแล้วผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่อตามคำลุงเหี่ยวเลยคนทางผมนะเขาไม่หลอกเขาไม่รู้จักเราจะหลอกยังไงที่นอนมืดเร็วมันไม่ใช่หรอกโอ้คนต่างถิ่นเนี่ยผีจะไม่หลอกครับพี่น้องนี่เหรอไปหาจับอึ้งเสียบยังไปตั้งบ้านไปขอหาจับได้ประชาชนรู้เรื่องเลยคนบ้านของพวกเขาเสียงอึ้งก็ห้องหลายแท่ว่าคือมันมีคนมากูลุยเองเลยล่าสุดมันรู้ว่าลุงหน่อยจะกลับบ้านได้นู่นไหมหรือเปล่าเนาะมันไม่พอบดย้อนกลับนั่นเหรอไอ้เพื่อนกันมันเข้าทางหน้าวัดก็ผมเช็คคุยรักกันนะครับร้อนๆนะพี่น้องนะครับหลังจากที่เรามาประชุมเรื่องค้นหาตานะครับก็มากลางคืนมันก็ได้บรรยากาศพอดีเนาะจะได้เล่าเรื่องไฟรถดับไฟแสงเดือนสว่างแบบนี้มันขาวๆแถวนี้มีรีสอร์ทที่แบบใกล้ๆไหมครับเป็นรีสอร์ทอีกแล้วไม่ป้าบอกเลยที่เก่าแต่ว่ารีสอร์ทก็ไม่แน่นะมันไม่อดไม่อยากเราไปเห็นเรื่องทั้งหลายหลังอยากชอบหลังไหนใช่ไหมบ้านร้านเจ้าของก็ไปอยู่ซึ่งเที่ยงที่เราไปแกก็ไปปัดไปกวาดนอนถ่ะไม่เสียกับช่างเลยลุงก่อนทีมแม่ทัพเป็นไข้โฮนอนโฮปูโฮเขาเรียกว่าคนนะผู้ใดไข่เขาไปอะไรนะที่บ้านร้างสุดเฮียนน่ะน้องเขาไปไม่ได้เขาก็กลัวใช่ไหมหรอใครเป็นผู้ใดทีมแม่ทัพใครไข่โคฟูพี่อ๋อไม่ถ้าไข่ก็จะมีนางเป้าว่ามันถูกต่อต่อเพราะไม่แพ้จะได้ใช่ไหมล่ะไข่แตกทั้งสี่ที่ก็ไข่ป้าต่อไปทั้งสี่ที่ต่อแกวันละสี่ตัวเหรอเนี่ย
ัวเดียวเราสิ่งนี้มีที่ตอดไอ้เป้าถ้าตอดตะดอนเราพวกแกยุกได้หามาเลยไม่ได้ไปไกลหรอกผมแตกกับผมแตกแกมานั่งกินข้าวแล้วคุยกันหาว่าหาว่าลุงนี่ก็จะได้ใหญ่แกว่าลุงดอนเขาเล่นเขาเล่นเรื่องอะไรลุงดอนเมื่อสักครู่คือเป็นคนเดียวกับแม่ค้าขายผลไม้ใช่เขาแนะนำตัวไปเรื่อยๆเขาบอกลุงวาวตกลงคุยกันรอบนอกอย่างว่าเขาเคยดูคลิปพวกเราเคยแบบเคยดูพวกเราไหมว่าเรากำลังค้นหาใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถามไม่ได้คุยไม่ได้คุยอะไรเลยโผล่ก็มาเจอคุณตาใส่เสื้อสีขาวแล้วก็โผล่มาอีกทีก็คือส่งคุยกับว่ามีหมอให้มาทำแบบนี้เขาบอกว่าคิดว่ายังไงครับคิดว่ามันไม่ค่อยเก็บบาทหรอกอันนั้นเนี่ยมาสร้างว่าเถอะบัดนี้พูดตรงจังไม่อยากไปตัดหอกเนาะให้มันนิดนึงเป็นเกียรติเขานิดนึงเขาดูทางพิธีนะเอาผมคนสื่อก็มันก็คนสื่อแต่คิดว่าเขามีของไหมครับเวลาเนี่ยนะอารมณ์เนี่ยนะผมจะบอกนะอันนี้ก็เด็กแต่คิดว่าเอาเดี๋ยวคิดตัวเองก่อนครับถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับเนี่ยมีไหมเชื่อไหมมีแต่ผู้ที่จะสื่อสารน่ะมีญาณสมาบัติหรือมีเบญจศีลมากพอจะสื่อไหมคนธรรมดาสามัญนี่มันถ้าไม่จิตปรุงแต่งคิดไปเองแล้วก็ผมไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ผมจึงพยายามถามว่าหมอคนนั้นน่ะเขาหมอไม่ได้รับแค่มาหาผมได้ไหมจะไปโดนไปไหมอย่าลืมว่าผมเคยเล่าแล้วว่าไอ้หมอที่จะทำพิธีเขาเจ้าทรงอะไรนั่นแต่ถ้าผมอยู่ด้วยมันไม่สำเร็จสักรายเข้าใจความหมายของลุงดอนลุงดอนคืออย่างว่าถ้าหมอดูแม่นแบบนี้เอาลากคอมาพาไปหาเลยถ้าว่าใช่ไหมเป็นพระสุปฏิปันโนที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบงานนี้ดูออกครับทุกคนครับเกิดอะไรขึ้นครับยุ่งไม่ยุ่งแล้วแต่ค่ำคืนนี้หน้าบ้านลุงเหี่ยวฮะอย่างท่านพระครูชัยนายกอบต.มาถึงหน้าบ้านแล้วนะมาพูดเรื่องนี้ให้เราฟังที่เขาเรียกวัดปู่ฤาษีเนี่ยคือครูบาอาจารย์ของผมนะท่านเราไม่รู้มาก่อนกับภารกิจตามหาตาบุญครับหายไป12วันแล้วนะครับครูบาอาจารย์ค่ำคืนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับภาคใต้ภาคเหนือมาทั้งหมด300รูปครับแล้วมาอ่านว่าท่านเป็นศิษย์ของพี่น้องครับผมคลิปนี้ผมก็ขอตัดคลิปลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะ FC มันมีอยู่ครั้งนึงเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะชายผมสวัสดีครับไปบวชอยู่ด้วยช่างปงไปแล้วครับไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ฮะมันก็เป็นปลูกปูหลวงปู่ครับหลวงปู่จะบิณฑบาตไหมครับมันจะเช้าแล้วขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับหลวงปู่